ซ่อนลูกห้าไว้ที่ลับสร้างเกาะไว้12ไร่เคนทีระเดชปิด20ปีซ่อนลูกทั้ง5ไว้ที่ลับคนอื่นซ่อนเงินเมียส่วนผมซ่อนจุดๆไม่ใช่ต้องมีสัมพันธ์กับทุกคนที่โป๊และสวยเคนสิ่งที่แอบซุกไม่ให้เมียรู้นานๆจะเห็นไปออกรายการเปิดชีวิตส่วนตัวเคนทีระเดชล่าสุดไปออกเจคิมกินรอบวงซึ่งบางช่วงบางตอนเคนได้ให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่ซ่อนเมียไว้ เค้นเล่าว่าสมัยก่อนฝากรถไว้บ้านเพื่อนบ้านไม่มีที่จอดไม่ได้จับได้แต่เพื่อนบอกกูไม่ให้จอดแล้วมึงเอาไปจอดบ้านมึงก็เลยขับมาเนียนเลยบอกเล็งๆอยู่แต่ความจริงซื้อมาสองปีแล้วทําเป็นลองแล้วบอกชอบต้องซื้อแล้วซุกไว้กี่คันไม่เยอะตอนนั้นชอบรถโบราณมีอยู่ห้าคันเหลือคันเดียวขายทิ้งไปหมดแล้ว มีบ้านที่ญี่ปุ่นเคนกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมแอบไว้เหมือนกันแล้วมาบอกเขาทีหลังเริ่มจากไปเที่ยวกับเขาไปเขาไกลโดนานแล้วเงียบดีก็บอกเขาวันหนึ่งมีโอกาสจะมาซื้อบ้านที่นี่ไว้แล้วก็ซื้ออีกหลังแต่ไม่อยากบอกเขาเขาจะต้องขาดวันที่บ้านใกล้เสร็จ เลยพาเขาไปเลยให้เขาไปกินขนมใกล้ๆกันที่เขาชอบแล้วให้เขามาเซ็นสัญญานิดนึงเขาถามเซ็นสัญญาอะไรเขาก็คงโกรธแหละคนญี่ปุ่นยืนเต็มโคง้งเขาก็ว่าไม่ได้ต้องรักษามารยาทก็ไม่บ่นแล้วมันเสร็จแล้วบ้านอยู่เกาะเดียวกันบ้านหลังแรกอยู่ฮอกไกโดอีกหลังก็ฮอกไกโดเหมือนกันแต่อยู่คนละเมืองห่างกันประมาณสี่ชั่วโมงเป็นสกีรีสอร์ททั้งคู่ที่แรกเริ่มดังไปแล้วเลยมีที่ใหม่ที่กำลังจะดัง